ทำสองอย่างนี้แล้วคุณจะเป็นเศรษฐีได้ง่ายขึ้นครับอย่างที่หนึ่งคืออย่าโฟกัสความสุขจากตัวเลขครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสความสุขจากตัวเลขต้องมีตัวเลขเท่านั้นต้องได้ยอดขายเท่านี้ปกติได้ล้านวันนี้ได้700,000ทุกแล้วไม่ได้คุณจะต้องรักษาความสุขของคุณจากภายในได้ตลอดเวลาโอเควันนี้ล้านวันนี้700,000นะวันนั้นล้านสองไม่งั้นคุณจะมีความสุขเฉพาะวันที่ถึงเป้าวันที่ไม่ถึงเป้าคุณก็จะทุกสุขทุกสุขทุกสุขทุกกราฟของอารมณ์คุณก็จะขึ้นลงไม่ได้ครับคุณจะต้องมีความสุขจากตัวคุณเองไม่ใช่เกิดจากไอ้ตรงตัวเลขเพราะอะไรข้อที่หนึ่งก็คือว่าความสุขเนี่ยมันเหมือนดินฮะที่ทำให้เมล็ดพันธุ์ไอเดียเจ๋งๆเนี่ยมันงอกมาจากดินดังนั้นถ้าคุณไม่มีความสุขเหมือนดินคุณไม่ดีไอเดียเจ๋งๆไอเดียเงินล้านมันไม่มีทางงอกมาจากดินคุณหรอกครับต่อให้คุณไปทำคลิปคุณก็จะไม่ดีคุณไม่มีความสุขต่อให้คุณไปไลฟ์คุณก็จะไม่ดีเพราะคุณไม่มีความสุขต่อคุณไปปิดการขายคุณก็ปิดการขายด้วยความทุกข์มันก็ไม่ดีครับดังนั้นจุดหลักสำคัญคืออย่าเอาใจโฟกัสความสุขที่ตัวเลขจงมีความสุขอันเกิดขึ้นจากภายในคุณคิดว่าคนรวยเขามีความสุขยังไงมีความสุขยังไงวิธีการหนึ่งที่ผมใช้เลยนะครับก็คือขอบคุณทุกยอดที่เข้ามาสมมติว่าปกติแล้วปิดได้ล้านหนึ่งวันนี้ปิดได้700,000โอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณ7คนหรือ70คนที่ยังไว้ใจยังไว้เนื้อเชื่อใจที่โอนตังค์ที่ซื้อสินค้าเราตั้ง700,000น่ะคุณต้องขอบคุณเขาต่อให้วันนี้300,000ขอบคุณครับ300,000มีคนโอนเรามาให้เราต้อง300,000เนี่ยหรือต่อให้30,000แล้วขอบคุณทุกยอดที่เข้ามาครับนี่คือเทคนิคอย่าโฟกัสตัวเลขและข้อ2ครับให้คุณคิดโฟกัสสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเงินที่คุณได้มามันเกิดจากการที่คุณสร้างประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณขายอาหารนั่นคือคุณสร้างประโยชน์ใช่ไหมครับให้เขาได้กินของอร่อยๆหรือว่าคุณสอนปิดการขายคุณสร้างประโยชน์และทำให้เขาสามารถไปต่อยอดเรื่องของการปิดการขายได้คุณขายครีมคุณขายรถคุณขายบ้านคุณสร้างประโยชน์ได้กับคนใดคนหนึ่งเสมอดังนั้นวิธีการคือคุณให้คุณโฟกัสที่ตัวประโยชน์นั้นคุณจะทำไงคุณถึงจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนมากขึ้นเพราะเงินที่คุณได้เนี่ยมันเกิดจากคนอื่นโอนมาให้คุณไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรให้เขาให้เกิดประโยชน์คุณสร้างบ้านให้เขาเขาโอนให้คุณคุณขายรถให้เขาโอนให้คุณทีนี้วิธีการคือคุณก็เอามือถือคุณนี่แหละครับเป็นตัวสร้างประโยชน์คุณจะให้ความรู้อะไรในเกี่ยวกับสินค้าที่คุณขายคุณใส่เข้าไปเลยคุณขายบ้านคุณให้ความรู้เรื่องบ้านคุณขายรถให้ความรู้เรื่องรถคุณขายครีมให้ความรู้เรื่องครีมคุณสร้างตัวตนให้คนรู้จักสร้างประโยชน์ให้เขาก่อนและลูกค้าจะกลับมาซื้อคุณอย่างมหาศาลครับใช้2ข้อนี้แล้วคุณจะเป็นเศรษฐีได้ง่ายครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดติดตามเพจ Assign Bank สุภกิจทุกครั้งที่มีคลิปใหม่แล้วส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยดีครับ